เวลาแห่งความตื่นเต้นมาแล้วครับมาฝ่ายแดงลุงนาลายยอดมวยขวาจากบุรีรัมย์น้ำเงินปืนกลต่อสุรัตน์ครับยอดมวยซ้ายจากจังหวัดระยองโอ้โหแหมตื่นเต้นครับเพียงแค่ยกแรกนี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเริ่มเลือกข้างเชียร์แล้วครับ114กับ116นะครับแดงนั้นต่อให้2ปอนด์แต่ดูแล้วไม่ห่างครับคุณสมิงคาคู่นี้ถ้าเป็นภาษาศาลก็ศาลฎีกาครับตัดสินกันหยัดศาลสุดท้ายนะครับแม่ต้องฟ้องกันด้วยภาพหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูหน้าที่ของพงพัฒน์ว่องไวครับบนเวทีผู้ที่ขาดผู้ที่ว่าเสนาเนี่ยในการสร้างมวยตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะบางทีบางครั้งเนี่ยยอมก็ต้องยอมเป็นรองก็เอาแต่ขึ้นไปแล้วเตะก้านคอเขาก็มีต้องมีที่มันมีอย่างนั้นเลยมันต้องสู้ดิชีวิตนักมวยมันต้องสู้คนจีนขาวไม่สู้ก็ไม่ชนะดิOh. นี่นะครับเอายก2เหลือนาทีกว่าๆฝ่ายแดงรุ่งนารายน้ำเงินปืนกลต่อสุรัตน์เนื่องเชิงพอกันฝีมือไม่ห่างเอ้าคุณนพดูให้ดีนะครับคู่นี้ถ้าเป็นวิ่ง100เมตรนี่ต้องใช้ภาพถ่ายภาพซุปเปอร์สโลเลยครับประเภทคลาสสิกแข่งสวยวางจังหวะจับทางกันดีๆครับนี่ครับทีต่อทีครับบุรีรัมย์มาระยองคืนบุรีรัมย์มาระยองโต้คุณสุทธิพงศ์ครับครับปืนกลนี่ช่วงจังหวะฮอตๆนี่ชนะรวดมา12ไฟนะครับโอ้โหถือว่าสุดๆจริงๆนี่ครับมาลุ้นแรงขึ้นมาแรงนี่แหละวันนี้นะครับโอ้โหคู่นี้ถูกคู่ถูกใจแฟนสะใจคุณนายผู้ว่าเลยสมราคาคุณสมิงขาวนั่งบรรยายมวยเงินแสนระดับแบบนี้ต่างศึกต่างสายดูครับอัดอั้นมา4เดือนครับดูการเตะการต่อยกันครับโอ้โหใส่กันไฟแลบเลยครับเริ่มจะรัวเป็นชุดๆได้แล้วครับปืนกลรุ่งนาลายก็อย่าถอยเยอะครับเอาครับถอยแต่พองามโดนแกล้งอีกแล้วโอ้โหชักจะยุ่งแล้วคุณสมิงขาวโอ้ยคู่นี้ต่อยดีมากเอ้าขวามาติดปืนกลย่องนี่อาจารย์สุรัตน์อยู่ที่มุมอ้าวแกรักมวยมากเลยท่านเนี้ยนะโอ้โอ้โอ้ยเมาเป๊ะดูสิครับดูสิครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหแข้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยครับปืนกลแม่โดนแข้งลงทลายเข้าไปครับโอ้โหดูดิแม่เดี๋ยวนึกมีภาพช้านะครับนี่ขนาดปลายตีนนะครับเอาเตะโอ้เอียงเลยสั่นเลยนะครับเอาหายงงแล้วปืนกลต้องเข้านะครับแก้ตัวให้ได้ด้วยนะครับเอาลุงนารายได้ลุงนั้นเอ้าขวาอีกทีนึงเอ้าโดนทุ่มล้มน้องบอลโอ้โหแหมเอาคืนได้เหมือนกันครับปืนกลต้องลุยแล้วครับปืนกลยิงทีละนัดไม่ได้แล้วครับปืนกลต้องยิงเป็นชุดยิงเป็นสลุดแล้วครับคู่นี้ไม่รู้ว่าเจ้าลุงนารายนี่แหมจะแย่รังแตนหรือเปล่าครับพี่นกตอนนี้ปืนกลเร่งแล้วครับมีศอกมาเป็นตัวช่วยขยันขึ้นเยอะครับปืนกลเอาละครับหยุดไม่ได้ครับปืนกลอย่างที่เรียนไว้ต้องลุยให้หมดบิดให้สุดเลยนะครับโอ้โหเร่งแล้วคุณสมิงขาวเร่งมาแล้วพ่วงมาแล้วนี่แหละลูกพี่บอกว่ามีเงินพิเศษให้แสนหนึ่งปืนกลโอ้ยแหมโอ้ยนี่ครับเอาคืนได้เหมือนกันปืนกลมันไม่มันไม่รู้ครับป้ายโฆษณากระจุยกระจายหมดแล้วครับสี่พีเอฟมาลงมาตรงนี้กระชอนไปหมดแล้วอ้าวลุ้นกันต่อครับต้องสู้หกยกไล่ให้ทั้งคู่ครับติดตามกันต่อครับยกสุดท้ายและสำคัญครับแฟนมวยที่รับชม True For You มวยมันวันศุกร์กันอยู่ครับตอนนี้โทรมาอัดฉีดปืนกล150,000ครับพี่นกเดี๋ยวดูครับยาเข็มใหญ่จะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับเป็นเรื่องของหมอยาครับนอกจากมีหมอสนามแล้วยังมีหมอยาครับวงการมวยติดตามครับแต่ลูกเกมมันแข้งนั้นแข้งเดียวเลยครับพี่นกมันยังสูสีอยู่เลยโอ้โหครับเรื่องของมันมวยเป็นมนต์เสน่ห์คุณสุทธิพงศ์ครับครับอาการทรงมวยเหลี่ยมลีลาครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบรรณด้วยนะครับเทมวยมาช่วยเพชรยินดีครับแหมอย่างแรกกันสนุกครับคู่นี้แม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายๆของยกสุดท้ายแล้วนะครับครับครบ5ยกครับสวมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับสปิริตบนสังเวียนเลือดของลูกผู้ชายครับกรรมการทางด้านพงพัฒน์ว่องไวครับโดนรวบรวมไปคะแนน3ท่านด้านล่างครับณรงค์ยุทธชัยแล้วก็อรุณครับไปทางด้านมุมแดงครับชูมือให้กับทางด้านของรุ่งนาราเกียรติหมู่9ชนะปืนกลต่อสุรัตน์ไปแบบสนุก